หอมกลิ่นดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิสายลมพัดโชยเอื่อยพัดผ่านป่าดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าและดอกไม้เบ่งบานเต็มที่อาชิวเร็วค่ะมาค่ะมาค่ะเลยในตัวหนักกว่าฉันน่ะบาบูบาบูมาช่วยฉันทีมาเร็วมาเร็วมาเร็วจ้าเอ้ยก็ได้ฉันจะเรียกน้องชายฉันบ้างแบมเบ้าแบมเบ้าหาอยู่นั่นเองอ่ะอย่าไปนะอย่าไปนะดอกไม้สวยจังเลยไม่นะไม่นะดอกไม้ของฉันเธอปลอดภัยแล้วแม่เบ้านายมาทำไมตรงนี้เราตามหานายอยู่นะดูนี่สิว้าวสวยจังเลยมันสวยมากเลยนายไปหาของสวยๆมาจากไหนอะให้ขอแลกมันกับกล้วยได้ป่ะว่าไงน้องชายฉันขอแลกมันกับน้ำผึ้งได้ไหมไม่มีทางอ่ะนี่ของฉันนะคะทำไมนายถึงไม่แลกล่ะมันเหมาะกับห้องฉันนะใช่ถูกต้องมากเลยเราเอาไปไว้ในห้องเรียนได้ถ้าห้องเรียนเราเต็มไปด้วยดอกไม้มันคงจะสวยน่าดูเราจะวางดอกไม้ให้ทั่วจากนั้นห้องเรียนก็จะดูสวยมากและครูก็ต้องชอบด้วยล่ะฟังดูยอดไปเลยน่าสนใจดีแฮะงั้นเราแยกไปตามหากันดูสิว่าใครจะเจออันที่สวยที่สุดเอ๊ะตกลงตกลงว้าวดอกไม้สวยจังเลยไปกันเลยดูนี่สิว้าวนี่ดอกอะไรเนี่ยว้าอัจจุโอ้โหเฮ้ยบินได้ด้วยอรุณสวัสดิ์ครูโอลิเวียอรุณสวัสดิ์ข้าโอบิลลี่ดอกไม้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยนี่อะไรอ่ะครูโอลิเวียพวกเรามาแล้วดอกไม้สวยสวยมากมายเยอะเลยดูสิโอ้เด็กๆไปเก็บดอกไม้พวกนี้มาอย่างนั้นเหรอจ๊ะครับใช่แล้วใช่แล้วเราเก็บมาเยอะเลยล่ะครับนี่ครับคุณครูครูต้องได้ดอกที่สวยที่สุดจากผมนะครับเอาไปเลยครับโอ้นี่นี่เอาละเอาละเอาละไม่ต้องรีบกันนะจ๊ะผมสิไปเก็บไปเลยบายครูโอลิเวียครับผมเก็บดอกไม้สีทองสวยมากเลยนะครับเอามาให้ครูโดยเฉพาะเลยล่ะครับนี่ของฉันสวยกว่าตั้งเยอะของนายมันไม่หอมจะไม่สนหรอกครูโอลิเวียครับแบมเบ้าดูที่ผมทำสิตายแล้วแบมเบ้าระวังด้วยสิจ๊ะผมไม่เป็นไรครับครูครับดูผมสิครับแบมเบ้านายไปเอามาจากไหนอ่ะตรงนั้นน่ะแถวๆต้นไม้ใหญ่มีดอกไม้สีสวยๆเยอะเลยอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยแบมคราวหน้าฉันจะทำเครื่องหมายเอาไว้โอ้ยได้เวลาสอนลูกศิษย์ของฉันเป็นพิเศษแล้วสินะ
อรุณสวัสดิ์จ้ะวันนี้เราจะเรียนบทเรียนพิเศษกันนะก่อนอื่นเลยเรามาเล่นเกมกันก่อนดีไหมจ้าทุกคนเกมเหรอดีเลยดีครับนี่จ้ะหมวกนี่เป็นของเธอนะแม้หล่อจังเลยนี่จะใบนี้ของเธอขอบคุณครับครูตาผมแล้วตาผมแล้วตาผมแล้วอ่ะฮะเด็กๆจ๊ะพวกเธอจะต้องแสดงเป็นภาพวาดบนหมวกนะแมมเบิลแสดงเป็นดอกไม้บรายแสดงเป็นต้นหญ้าและครูจะแสดงเป็นดวงอาทิตย์ใครจะเป็นดอกไม้ต้นหญ้าแล้วก็ผีเสื้อบ้างจ๊ะผมเป็นอะไรอยากจะว่าอะไรผมเป็นแม่ผมเอาละจ้ะเอาละจ้ะทีละคนนะนี่ของเธอแล้วนี่ก็ของเธอเธอเป็นดอกไม้นะจ๊ะส่วนเธอเป็นน้ำค้างครูโอลิเวียครับทำไมทุกคนมีหมวกยกเว้นผมมายุติธรรมเลยอ๋อนี่กิ๊กกี้อย่าร้องไห้สิจ๊ะในเกมนี้น่ะเธอจะต้องแสดงเป็นเด็กนะจ๊ะได้ครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วได้เวลาตื่นกันแล้วจ้าตื่นเร็วดอกไม้จิ๋วและต้นหญ้านี่ปรบมือแล้วก็ล้างหน้ายิ้มรับวันใหม่ซะนะเขาหลับจริงด้วยอ่ะดอกไม้จิ๋วทักทายทุกคนหน่อยสิหวัดดีต้นหญ้าเออหวัดดีดอกไม้จิ๋วอรุณสวัสดิ์หวัดดีอรุณสวัสดิ์น้ำค้างหวัดดีต้นหญ้าจิ๋วนายว่าไงหวัดดีดอกไม้จิ๋วเด็กๆจ๊ะลมพัดมาแล้วหนูไม่กลัวไม่กลัวฝนกำลังจะตกแล้วดอกไม้และต้นหญ้ายืนหยัดฝ่าลมและสายฝนและโตขึ้นอย่างงดงามนักเรียนจ๊ะมาเริ่มกันเลยจ้ะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8ย้าดูสิผีเสื้อมาหาเธอแน่ดอกไม้กลิ่นหอมจังเลยเออดมฉันสิดมฉันสิว้ากลิ่นของเธอหอมจังเลยฉันชอบทิวทัศน์นี้จังต่อมาเด็กๆก็มาที่นี่โอเคฉันมาแล้วเด็กคนนี้เขาอยากเอาดอกไม้ไปตกแต่งห้องเรียนของเขาจะเลือกอะไรดีนะดอกนั่นดีกว่าอย่านะอย่านะอย่าเจ้าชายติ๊กกี้ถอนรากดอกไม้และทำลายดินจนหมดสิ้นทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายและหลังจากนั้นย่าเฮอร์บี้ก็เหี่ยวแห้งฉันจะเด็ดนายอย่าเด็ดฉันเลยอย่าเด็ดฉันนายได้ดอกไม้วอลเลนไปแล้วทำไมยังจะเด็ดอีกเอ้าฮะดอกเดียวไม่พอยิ่งดอกไม้เยอะห้องเรียนก็ยิ่งสวยขึ้นนะสิแต่นายไม่คิดถึงป่าบ้างเหรอป่าจะไม่สวยถ้าไม่มีดอกไม้นะเคยคิดบ้างป่ะถูกต้องด้วยโปรดหยุดเด็กๆจ๊ะดอกไม้และต้นหญ้าทั้งหมดเป็นของป่าพวกเขาก็มีชีวิตที่จะเติบโตเหมือนกันแต่ถ้าเธอเด็ดมันทุกอย่างก็จะสูญเปล่าพวกดอกไม้ก็จะตายเข้าใจไหมจ๊ะเด็กๆ อีกอย่างป่าก็จะไม่สวยงามทุกอย่างจะเหี่ยวแห้งเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วแต่ว่าโชคดีนะครูมีเมล็ดดอกไม้อยู่ในนี้มีเมล็ดอยู่เยอะเลยเรามาหว่านเมล็ดด้วยกันดีไหมจ๊ะว่าไงล่ะดีไหมจ๊ะฮะดีครับเอาละจ้ะปลูกต้นไม้ปลูกต้นหญ้าขุดหลุมและทำให้เรียบร้อยรดน้ำอีกนิดและใส่ปุ๋ยดอกไม้เบ่งบานและต้นหญ้าเติบโตไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้เธอเติบโตและแข็งแรงปกป้องผืนป่าทั้งคืนและวันได้เป็นบ้านแสนสวยของเราหวัดดีเพื่อนดอกไม้และต้นหญ้าโตขึ้นทุกวันเหมือนกับเราจำไว้ว่าต้องดูแลมันให้ดีอย่าเด็ดมันเด็ดขาดนะจำไว้ด้วยล่ะบ๊ายบาย